พลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัตนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองหรือว่าคณะอนุกรรมการชุดที่2เปิดเผยว่าขณะนี้คณะทำงานอยู่ระหว่างเรียบเรียงจัดหน้าและตรวจสอบความถูกต้องร่างเอกสารความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองฉบับสมบูรณ์คาดว่าจะส่งให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองได้รับทราบและให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้ามีรายงานด้วยว่าหากร่างเอกสารความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบของพลเอกประวิตรแล้วก็จะส่งร่างต่อไปยังคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองซึ่งมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานนำไปจัดทำเป็นร่างสัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อความสามัคคีปรองดองต่อไปครับ